.com ค่ะปูบิ๋มค่ะเอ้ยครับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ของจักรยานยนต์ค่ะที่มี3ล้อใช่ไหมคะพี่เต้ยใช่ครับรถจักรยานยนต์ฟรีซิตี้นั่นเองนะเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งตอบสนองมากสำหรับคนที่ชอบขับขี่ยานพาหนะที่อยู่ในเมืองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครผมคิดว่าฟรีซิตี้เนี่ยตอบโจทย์คนได้ใช่ไหมคะพี่เต้ยใช่ครับและที่สำคัญงานในวันนี้เราจะมีการทดลองการขับขี่นะฮะใช่เหรอคะพี่เต้ยใช่นะฮะฟรีซิตี้นี่แหละจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปขับรถมอเตอร์ไซค์3ล้อกันโอเคเลยพี่เต้ยโอเคครับไปขับกันเลยครับรู้สึกยังมีหวาดเสียวบ้างแต่เมื่อกี้เท่าที่ทดลองสังเกตได้ว่าเวลาลงหลุมรู้สึกว่ารถจะนิ่มนิ่มกว่าปกติครับแต่ว่าเรื่องพูดถึงว่าความชินขับปุ๊บแรกๆคงต้องอาศัยเวลาที่จะปรับตัวให้มันชินกับรถอะครับเพราะว่ามี2ล้อข้างหน้าใช่ครับก็ต้องรู้สึกหวาดเสียวนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกขี่ไปแล้วรู้สึกมันดูเท่ดีอะครับมันดูภูมิฐานดีนะครับก็อยู่นะกับคุณชัยวัฒน์นะครับผมนะพูดถึงนวัตกรรมนะครับของรถจักรยานยนต์รุ่นนี้นิดนึงครับก็อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของรถจักรยานยนต์ในเมืองไทยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ยามาฮ่าเอาเทคโนโลยี LMW นะครับหรือการขับหรือระบบ2ล้อหน้าเข้ามานะครับแยกอิสระประกันนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับเพิ่มการทรงตัวให้ดีขึ้นครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยการขับขี่บนท้องถนนปัจจุบันนะครับการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากล้อหน้าซึ่งเสียการทรงตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับเราเทคโนโลยีนี้ก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับซึ่งตัวนี้เองวันนี้นะครับเราก็มาแนะนําเทคโนโลยีใหม่ให้นะครับแล้วก็เหมาะมากๆนะครับสําหรับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มผู้เป็นผู้นําหรือว่าคนนิยมความแปลกใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอันนี้เหมาะสมมากนะครับหนุ่มๆสาวๆ101นะครับหรือว่าคนที่สนใจเชิญได้ครับครับพูดถึงจุดประสงค์ในการจัดงานในวันนี้นิดนึงครับวัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการแนะนําเทคโนโลยีนะครับนี่หลักๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนะครับที่มีรถจักรยานยนต์ที่เป็น2ล้อหน้าครับ
ผมโอเคครับได้ครับครับผมมาถึงผู้ใหญ่ท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะสวัสดีค่ะครับเอิงค่ะจากรุ่งทั้งส่วนจำกัดรุ่งเจริญมอเตอร์สุวรรณภูมินะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ทางบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้มาจัดงานทดสอบขับขี่ทริซิตี้ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกแล้วก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆทุกคนเลยชื่อธนารักษ์นะครับจากบริษัท CJK Marketing ครับผมความรู้สึกในวันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ทางยามาฮ่าได้นำตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความปลอดภัยและมีความทันสมัยมากมาแนะนำกับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมขอบคุณมากครับแล้วนะครับน่าสนใจมากเลยนะฉะนั้นอย่ารอช้านะครับเราไปทดลองกันเลยครับบิ่มสำหรับยามาฮ่าทรีซิตี้ที่ได้ลองขับกันไปในวันนี้โอ้โหรู้สึกแปลกใหม่มากไม่เคยแบบว่าขับมอเตอร์ไซค์ที่มี3ล้อมาก่อนเลยแต่ว่าเวลาเข้าโค้งอะไรก็โอเคค่ะนิ่มมากรู้สึกแบบขับขี่สบายแล้วพี่เต้คะพี่ว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจมากในยุคนี้นะครับตอบโจทย์มากสำหรับคนที่ชอบขับมอเตอร์ไซค์ในเมืองครับสำหรับใครที่อยากมาทดลองขับเหมือนพวกเรานะคะสามารถติดต่อบริษัท CJK Marketing ค่ะรุ่งเจริญมอเตอร์ครับและบริษัทชัยแสงยนต์ค่ะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกคนที่ติดตาม 101tv.com เจอกับพวกเราทริปหน้านะครับได้ใหม่ในวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ